วันที่13มีนาคม2564พันตำรวจตรีชาวลิตสิงเจริญเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจากวันพระถึงวันพ่อร่วมทอดพระป่าดวงตามหากุศลประจำปี2564ปีที่12ณวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพโดยมีพระราชวินัยสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเป็นประธานฝ่ายสง์ โครงการจากวันพระถึงวันพ่อร่วมทอดพระป่าดวงตามหากุศลกกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13มีนาคม2564ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2 5 6 4เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษาเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการสามารถมองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปีนี้ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้กำหนดเป้าหมายผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการดังกล่าวจำนวน5,000 50, 0รายววระวงศ์สวรสดถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน